อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังเชียงใหม่ขาวโพลนหลังลูกเห็บตกไปกันต่อที่เชียงใหม่ค่ะเมื่อเย็นนี้โอ้โหขาวโพลนเลยค่ะที่เห็นเนี่ยเหมือนกับหิมะแต่ไม่ใช่ค่ะเป็นพายุลูกเห็บเข้าไปที่บ้านกึดช้างและอีกหลายพื้นที่หมดนะคะต้นกล้วยเนี่ยไปก่อนใครที่ปลูกกล้วยจะรู้ดีว่าพอพายุฤดูร้อนมาโอ้โหใจคอไม่ดีนี่ขนาดของลูกเห็บที่ไปถล่มที่ห้วยน้ำดังจังหวัดเชียงใหม่ลูกใหญ่แบบนี้เลยใหญ่นะคุณอาจารย์เท่ามะนาวเลยอ่ะโอ้โหถ้าโดนศีรษะไปเนี่ยนะมีแตกนะคะวิ่งหนีกันกระจ้าระหวั่นไปหมดเลยแล้วลมก็มาด้วยอากาศทั้งเย็นทั้งร้อนพอมาเจอกันลูกเห็บที่แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะถล่มช่วง 5:30 แหมลงมาหนักมากจนที่ทำการจุดชมวิวเสียหายจะมีมะม่วงใช่ไหมช่วงนี้มะม่วงร่วงค่ะหล่นแล้วลูกเห็บเต็มพื้นเลยคุณสุภิตดูขาวโพลนเลยนะนี่ช่วงเกิดเหตุนะคะมีคนบันทึกภาพเอาไว้ได้อย่าออกมาจากรถเป็นอันขาดค่ะแต่หลายประเทศที่ดิฉันไปอยู่ถ้าลูกเห็บอันใหญ่ๆมากนะคะรถเนี่ยพังปุบๆๆๆเลยมันจะเป็นรอยค่ะแต่ของบ้านเราคงจะไม่ใหญ่ขนาดนั้นนี่แหละค่ะโอ้โหนี่เห็นลงรถเป็นเม็ดเล็กๆๆอย่างนี้ดีค่ะก็ถือว่าฟาดเคราะห์กันไปนะคะไม่ได้บาดเจ็บไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแต่ที่รายงานมาก็คือดอกไม้ที่เสียหายพืชผลทางการเกษตรเรียบร้อยค่ะเสียหายเยอะมากนี่เขาทำกันถูกแล้วนะคะให้ทางเปิดไฟฮัสซาดแล้วก็ไม่ขับรถเร็วไม่ออกมาจากรถนี่ห้วยน้ำดังค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติที่วิวสวยอยู่แล้วแต่เมื่อวานนี้วิวแปลกตาไปค่ะขาวแบบนี้เลยต้นไม้นี่โดนถล่มไปเยอะนะคะแปลงดอกไม้แปลงผักเสียหายเกือบทั้งหมดค่ะพอลูกเห็บหยดหยุดตกปุ๊บก็มาสำรวจกันนะคะสิ่งปลูกสร้างต่างๆเป็นยังไงมั่งก็พบว่าก็มีแต่ดอกไม้ละค่ะที่ได้รับความเสียหายและมีอีกหลายอำเภอไม่ใช่แต่เพียงเท่านี้นะคะเตือนกันมาว่ายังคงมีพายุฤดูร้อนอยู่ทั่วประเทศค่ะฟังการรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้ดีค่ะเพราะว่ากิจกรรมต่างๆของชาวบ้านก็ต้องขึ้นอยู่กับลมฟ้าอากาศดูสิเมื่อวานในวันอาทิตย์ไงคะพี่ๆก็จะขายอาหารกันนักท่องเที่ยวมาแบบนี้หมดเลยนะคะเห็นใจกันจริงๆสู้ๆนะคะส่วนคนที่ทำการเกษตรรอดูเลยนะคะถ้าลมมันมาเนี่ยอย่างมะละกออย่างกล้วยเนี่ยโอ้โหต้องลุ้นกันเลยค่ะมาเยอะที่ไหนยิ่งร้อนมากพายุจะยิ่งแรงค่ะโอ้นะโอ้ยนะครับเสียหายไปเยอะเลยนะโอ้นี่นะนี่ถ้าลมลงมาไม่แข็งแรงนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะครับอันหนึ่งนะร้ายก็ร้ายครับก็คือมลพิษนะครับ PM 2.5 ปรากฏว่าหายไปเลยนี่นะคุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสาม